้ำผมก็นั่นเองวู้ฮู้วันนี้นะครับผมนายมาในเกมเบิร์ดวอชวันนี้จะไม่ได้มาเล่นนะครับวันนี้จะมารีวิวเรือรบประเภทต่างๆในเกมนะครับมันจะมี4หลักๆด้วยกันนะครับก็คือเรือพิฆาตเรือลาดตระเวนเรือจันบานและเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับไปพร้อมไปแล้วไปดูกันเลยเย่โอเคนะครับเริ่มแรกที่เรือพิฆาตก่อนนะครับเรือพิฆาตเนี่ยเป็นเรือที่มีขนาดเล็กเรือน้อยมากถ้าลงกระสุนเรือจันบานนัดนึงเนี่ยถ้าโดนแบบว่าคริติคอลก็อาจมีสิทธิ์ลงไปดูก้นมหาสมุทรแบบไม่ต้องเสียเงินได้เลยใช่ถูกต้องแต่ตอร์ปิโดของมันนั้นก็ชดเชยความที่มันมีเลือดที่น้อยมากๆได้เป็นอย่างดีและสามารถจมเรือประจันบานได้ทุกลำในเกมหากโดนทุกอันอ่ะนะถ้าเกิดว่าโดนทุกลูกโดยเฉพาะเรือของญี่ปุ่นจะมีตอร์ปิโดที่แรงกว่านะจะมีตอร์ปิโดที่แรงที่สุดในเกมซึ่งจะเป็นตอร์ปิโดแบบลองเลนส์ไซส์ไอโปสิบชาร์จแล้วก็พูดไงดีแล้วก็ออกซิเจนเอ็กซ์โพชันนะคะบุญนะใช่มันสามารถคราฟต์โฟลดิ้งง่ายมากส่วนอเมริกาน่ะเหรอถ้าผมเล่นในโบว์ชิมนิโคลาโดนผมมี2นัดก็ถือว่าแรงอยู่นะใช่แล้วครับถูกต้องเรื่องของอเมริกานะครับปืนใหญ่ที่ดีนะครับผมนะไว้ป้องกันตัวได้เป็นเลิศนะครับผมนะโอเคไปเรือประเทศต่อกันเลยเรือประเภทต่อไปนะครับก็คือเรือลาดตระเวนนะคะผมนะใช่ครับเรือลาดตระเวนมีความสมดุลที่เกาะปืนแล้วก็ตอร์ปิโดนะครับไม่มากหรือน้อยเกินไปโดยเฉพาะเรือของอเมริกานะครับผมนะใช่ครับโดยเฉพาะเรือเซนต์หลุยไม่ใช่เซนต์หลุยอย่างแพสโคล่านะครับผมนะใช่ครับมีปืนใหญ่ที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปมีปืนรองที่ดีแอนตี้แอร์คราฟต์อาร์มาเมนต์ก็ดีแต่ไม่มีตอร์ปิโดใช่ครับเรือลาดตระเวนไม่ต้องไปจำเป็นที่มีตอร์ปิโดก็ได้ส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยเราควรห่างไว้เลยตั้งแต่เทียร์3ขึ้นไปจะมีตอร์ปิโดสามารถสร้างความเสียหายได้แรงมากครับกับเรือลาดตระเวนด้วยกันเองหรือไม่ก็เรือประจันบานใช่แล้วล่ะนี่ฟุกุทากะส่วนโอบะไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ครับ2ลำนี้เป็นเรือที่ยิงแรงมากนะครับแถมเรือยังอึดอีกต่างหากส่วนเทียร์เต็มนะครับผมนะของอเมริกาโหลดเร็วมากนะครับโหลดแค่5วินาทีส่วนของญี่ปุ่นนะครับติดตอร์ปิโดอย่างเยอะดูดิตอร์ปิโด2,000กว่าโอเคเรือรุ่นต่อไปนะครับเรือประจันบานนะครับผมนะใช่ครับเรือประจันบานเรือประจันบานไม่มีความสมบูรณ์นะครับในด้านของความเร็วแต่ว่ามันเป็นเรือที่ช้าแต่ว่ามันมีปืนใหญ่ที่ทรงพลังนะครับผมนะสามารถเกือบจะสามารถวันช็อตเรือเบอร์ค่าได้เลยหากมึงโดนห้องเก็บกระสุนนี่คือจินตนาการภาพว่ามันระเบิดแล้วกันนะแถมมีปืนใหญ่ที่ทรงพลังพร้อมกับปืนรอนมากมายมหาศาลไว้สำหรับโจมตีเรือข้าศึกนั่นเองใช่โดยเรือจันบาลลำแรกของญี่ปุ่นก็คือคาวาชิเป็นเรือชั้นเรดโน้ตนะครับผมนะใช่แล้วเป็นเรือลำประมาณนี้เลยส่วนของอเมริกาก็คือเป็นเรือลำปูเลยซะก่อนเซาท์แคโรไลนานะครับผมนะใช่ครับถ้าคุณเล่นในWorld Warshipถ้าไม่ได้อัปเกรดมามันแทบไม่มีปตอเลยแต่ว่าแอนตี้แอร์คราฟต์อาร์มาเมนต์ตอนแบบว่าเทียร์เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเส้นมอนทาน่าแอนตี้แอร์คราฟต์ดีกว่าเรือพวกเครื่องบินบางลำซะอีกแบบเพื่อป้องกันการโจมตีจากคามิกาเซ่นะครับของญี่ปุ่นในช่วงปลายสงครามโอเคเรามาถึงเรือชนิดสุดท้ายที่เราจะพูดกันนะครับผมนะเรือชั้นเรือบรรทุกข้าวเบนทาราความจริงมันอันนี้ไม่ใช่อย่างที่ผมพูดนะซึ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็คือลำนี้ครับเติมใช่แล้วล่ะครับเรือลำนี้คือเรือบรรทุกข้าวเบนเป็นเรือที่ติดตั้ง AA ทรงพลังที่สุดในหมู่เรือทั้งหมดเห็นไหมเรืออเมริกา AA ติดหนากว่าอันนี้เลยติดตั้ง AA ที่ส่งพลังเพื่อป้องกันเครื่องบินข้าศึกในการมาเข้ามาทิ้งระเบิดแถมส่งกองบินจำนวนมากมายมหาศาลโดยเฉพาะเครื่องบินของญี่ปุ่นสามารถส่งกองบินเนี่ยไปทิ้งตอร์ปิโดหรือระเบิดใส่ได้เดี๋ยวก่อนลำข้างหน้าตรงนี้เนี่ยผมเดาว่าเป็น B7A นะปีแบบนี้ใช่เหรอมาดูกันซึ่งปืนหลักนั้นจะไม่ค่อยดีนะครับผมนะใช่แล้วดีกะแล้วเชียวกะแล้วเชียวโอเคบอกว่าปืนใหญ่จะไม่ดีนะครับแต่ก็มากพอที่จะป้องกันตัวจากเรือพิฆาตได้แต่เลื่อนนะครับมีมากพอๆกับเรือลาดตระเวนเทียร์1หรือเทียร์2หรือว่าเทียร์3หรือเทียร์4แต่ข้อเสียก็คือและอีกข้อดีอีกอย่างนึงก็คือ
AP เจาะแทบไม่เข้านะครับนะเอาง่ายก็คือเจาะเข้านั่นแหละแต่ต้องโดนตรงกลางเพราะว่าถ้าคุณเล่นใน World Warship เนี่ยแบบของแท้นะถ้าแบบว่าเป็นเรือแบบว่าลำเล็กๆเทียร์4เทียร์5เนี่ยถ้าเราโดนยิงแบบปึ้งมันก็จะทะลุออกไปเลยยกเว้นในบางกรณีที่เราจะแบบว่าจะโดนทะลุเข้าไปข้างในกล้องกระสุนนะใช่แล้วล่ะส่วนเรือของอเมริกานะครับใช่แล้วเน้นปะตอนที่หนาสุดๆเป็นหลักแต่ว่ากองบินมีน้อยมากนะครับผมนะใช่ครับน้อยกว่าต้องเยอะและก็เน้นความทันสมัยเป็นหลักนะครับผมนะใช่ครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นั่นแหละครับผมนะและยังไม่พูดถึงเรือถ้าไม่พูดถึงเรือพิมพ์เนี่ยที่มีสิ่งพิเศษเพิ่มเติมอีกโอเคโดยเฉพาะเอสเซมาเป็นเรือชั้นผสมนะครับผมนะใช่ซึ่งพัฒนามาจากคิวกะนะครับผมนะกองบินฮิลเลอร์เบอร์แต่ทำไมในเวิลด์วอร์ชิ่งมันเป็นตอร์ปิโดฉันก็ไม่รู้โอเคส่วนของเยอรมันนะครับแบทเทิลชิปไม่ต้องพูดถึงเลยเฮ้ยแต่ว่าจินน่าสูงมีตอร์ปิโดนะจ๊ะว้าวโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ได้ลืมปุ่มนี้เพื่อการจะจัดผลคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเจอกันในการต่อสู้ใน World Warship นะเด้อบ๊ายบาย